Top Talk Daily ทางช่องมโน29กับผมตะพี่ภูนะครับหลายคนคงจะเห็นจากตัวอย่างหรือว่าไตเติ้ลไปแล้วว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนตกอกตกใจไม่ใช่แค่เรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่เป็นการเสียชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นดาราดาวรุ่งน้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกถังไอศกรีมกระแทกขาตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่แผลฟกช้ำธรรมดาแต่แล้วเหมือนมีอาการลุกลามกลายเป็นมะเร็งและน้องก็เสียชีวิตอย่างน่าเสียใจเรื่องนี้นำมาซึ่งความเสียใจในแวดวงการบันเทิงและในขณะเดียวกันคนทั่วไปเองก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราไหมถ้าสมมติว่าเราประสบอุบัติเหตุนิดเดียวแต่ไม่ดูแลรักษาแผลให้ดีแผลเราติดเชื้อมันจะลุกลามเป็นมะเร็งแล้วเราอาจจะเสียชีวิตได้หรือเปล่าเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้นะครับวันนี้รายการของเราเรื่องเด่นประเด็นดังก็เลยขออนุญาตเชิญคุณหมอซึ่งท่านเป็นอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยาจากโรงพยาบาลเวชธานีมาให้คำตอบเรื่องนี้แล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่คุณหมอท่านนี้แล้วนะครับนายแพทย์ธเนศเดชศักดิพลนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับถามคุณหมอธเนศก่อนเลยว่าคุณหมอเห็นข่าวแล้วได้ทราบข่าวแล้วครับครับผมถามอย่างตรงไปตรงมาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์แบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนทั่วไปคนธรรมดาไหมครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนธรรมดาได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ตามข่าวที่เขาเสนอไปเนี่ยที่บอกว่าแจ้งว่าเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับในเรื่องของการที่ฟกช้ำหรือการกระแทกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังครับคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าเรามีอาการช้ำสมมติผมไปเล่นกีฬาหรือว่าถูกอะไรกระแทกแล้วผมช้ำดูแล้วไม่น่าจะเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังได้ง่ายๆใช่สำหรับคนทั่วไปถูกต้องครับแต่กรณีของน้องต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงถูกต้องว่ามันเกิดได้ยังไงใช่ครับงั้นไหนๆก็ไหนๆอธิบายนิดนึงอะไรคือมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนนะครับใต้ผิวหนังซึ่งจริงๆเนี่ยใต้ผิวหนังเราเนี่ยมีอวัยวะต่างๆเยอะอย่างเช่นเรื่องต่อมไขมันเส้นเลือดกล้ามเนื้อมะเร็งต่างๆเนี่ยก็จะเรียกเป็นกลุ่มว่ามะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังครับอ๋อถ้าเป็นมะเร็งในกล้ามเนื้อใช่มะเร็งในมะเร็งก้อนไขมันมะเร็งเส้นเลือดอันนี้เรียกว่าเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอ๋อทั้งหมดเรียกรวมกันแบบนี้ถูกต้องครับซึ่งของน้องที่เสียชีวิตน้องกอล์ฟเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนกันแน่เกิดจากกลุ่มไหนกันแน่เพราะมันจะแยกย่อยละเอียดออกไปอีกใช่ครับแต่คนทั่วไปทุกคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็มีโอกาสเป็นได้หมดใช่ครับคือมะเร็งชนิดนี้เนี่ยเป็นไม่ได้เจอบ่อยมากนะครับประมาณแสนคนเนี่ยเป็นประมาณสัก3คนนะครับก็น้อยนะใช่ครับเป็นมะเร็งที่พบค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยสามารถเป็นได้ทุกช่วงอายุครับผมงั้นผมถามนิดนึงโอกาสเกิดเนี่ยโอ้โหน้อยมากๆประมาณ 0.03% ครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะน้อยมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แจ็คพอตไปเจออะไรที่โชคร้ายแบบนี้ไอ้มะเร็งกลุ่มเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนังเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเรามีอาการฟกช้ำเราจะสังเกตยังไงว่าเนี่ยคือมะเร็งกลุ่มนี้คือมะเร็งกลุ่มนี้เนี่ยจะมาด้วยก้อนลักษณะตัวก้อนก่อนครับแล้วก้อนเนี่ยมันจะอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับไม่เคลื่อนไหวตามถูกต้องครับไม่เคลื่อนไหวตามครับยกขาหรือการเคลื่อนตัวแล้วก็ก้อนเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเหลือรังมาระยะเวลามากกว่า3เดือนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการปวดเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่มีอาการปวดยกเว้นก้อนเนี่ยใหญ่ขึ้นจนไปกดทับเส้นประสาทก็อาจจะมีอาการปวดได้สำหรับเรื่องการฟกช้ำการกระแทกเนี่ยอาจจะไม่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งแต่อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาเช่นการติดเชื้อในตัวก้อนหรือการห่อเลือดในบริเวณก้อนซึ่งถ้าเกิดเป็นแผลเหล่านี้ในบริเวณของก้อนมะเร็งแล้วเนี่ยจะเป็นแผลที่ค่อนข้างเรื้อรังและหายากครับคือหมายความว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไม่ต้องเป็นแผลก่อนก็ได้ถูกต้องครับแต่ถ้าสมมติไปเกิดแผลมาแล้วติดเชื้อมันจะทำให้ลุกลามเร็วไปกระตุ้นมันไม่ได้ทำให้ลุกลามเร็วครับแต่ว่าอาจทำให้เกิดแผลซึ่งหายากซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอาการที่ทำพาคนไข้มาพบกับแพทย์ครับนี่แสดงว่าอาจจะมีคนทั่วไปที่มีมะเร็งในเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนังแล้วไม่รู้ตัวอยู่นะวันนี้ก็เป็นไปได้ถูกต้องครับถามนิดนึงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์หรือว่ามันเกี่ยวกับอะไรเราจะสังเกตยังไงครับคือจริงๆเนี่ยสาเหตุหลักของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ที่แน่ๆเนี่ยพบว่ามีพันธุกรรมบางโรคนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้ได้เช่นมันเป็นโรคทางการแพทย์ครับเช่นรีเฟอร์มินายซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างเจอน้อยรีเฟอร์มินายคืออะไรครับคือเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดนึงที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือมันติดมาตั้งแต่กำเนิดถูกต้องครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราใช่ครับอันที่สองเนี่ยก็เป็นสาร
เคมีต่างๆทางอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่3เนี่ยคือคนไข้ถ้าเกิดเคยได้รับการรักษาในการฉายแสงบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับตามแขนตามขาครับระยะเวลาที่ผ่านไปนานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของมะเร็งโรคนี้ได้ครับครับซึ่งมันไม่เหมือนกับมะเร็งผิวหนังไม่เหมือนกับมะเร็งผิวหนังที่บอกว่าโดนแดดเยอะๆโดน UV มากๆจะเป็นมะเร็งผิวหนังใช่ครับคนละส่วนกันเลยครับมะเร็งผิวหนังเนี่ยคือมะเร็งของชั้นผิวหนังแต่มะเร็งเนื้อเยื่อผิวหนังเนื้อเยื่อเนี่ยคือมะเร็งใต้ของชั้นผิวหนังครับครับระดับความอันตรายพอๆกันไหมครับลักษณะอันตรายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวชนิดของมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเป็นชนิดอะไรนะครับ บางชนิดเนี่ยก็ค่อนข้างมีพยากรณ์โรคดีแต่ถ้าเป็นกรณีแบบคล้ายๆน้องกอล์ฟนี้ก็มีโอกาสที่พอเจอปุ๊บแล้วสายไปแล้วคือต้องดูก่อนว่าเรามาเจอในระยะไหนนะครับเนาะถ้าเกิดว่าเรามาเจอในระยะต้นนะครับการรักษาเนี่ยก็มีโอกาสรักษาหายขาดได้แต่ถ้าเกิดมันกระจายไปแล้วเนี่ยโอกาสรักษาหายขาดเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยครับครับผมตอนนี้เจ้ามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนังนี้มีทางรักษาไหมครับวิทยาการทางการแพทย์ณปัจจุบันในวิทยาการในการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมีทางรักษาอยู่นะครับถ้าเกิดมาพบตั้งแต่ในระยะต้นนะครับซึ่งการรักษาหลักเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดนะครับแล้วก็การให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงเนี่ยเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำนะครับเนาะแต่ว่าเหอะกระจายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสรักษาหายขาดอยู่แต่ก็ค่อนข้างน้อยก็ต้องบอกตามตรงนะครับถ้าเกิดว่ากระจายไปแค่บางส่วนที่สามารถผ่าตัดได้เราผ่าตัดหมดเนี่ยก็มีโอกาสรักษาหายขาดได้ครับแต่ถ้าเกิดรักษาหายขาดไม่ได้ก็ยังมีทางการรักษาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดนะครับการฉายแสงเป็นต้นครับครับคือคุณหมอเคยเจอเคสนี้กับตัวเองมาเลยไหมครับมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนเคยเจอครับแล้วเคยรักษารอดไหมหมายถึงก็มีทั้งรักษาที่หายขาดก็มีจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่กระจายไปแล้วแต่เราก็รักษาให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับแล้วก็สามารถอยู่ได้นานอยู่ได้นานขึ้นเป็นต้นครับนะครับอันนี้คือมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องคนนี้เสียชีวิตแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามะเร็งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคุณผู้ชมไปประสบอุบัติเหตุไปเล่นกีฬาหรือไปทำงานแล้วมีบาดแผลแล้วต้องรีบตกอกตกใจว่าจะมีโอกาสติดเชื้อและกลายเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับอันนี้เข้าใจกันแบบหนึ่งทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณหมอเรามาคุยกันต่อถึงภาพรวมของมะเร็งเราเพิ่งจะผ่านวันมะเร็งโลกไปมาดูกันว่าคนไทยปัจจุบันเป็นมะเร็งกันมากน้อยแค่ไหนและเป็นมะเร็งอะไรและจะป้องกันการเป็นมะเร็งเหล่านั้นได้ยังไงสักครู่เดียวครับคุยกันต่อกับเรื่องเด่นประเด็นดังนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจและไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปว่ากรณีการเสียชีวิตของน้องกอล์ฟดารานักแสดงดาวรุ่งที่หลายคนจับตามองและต้องจากไปอย่างกระทันหันเพราะว่ามีบาดแผลแล้วก็ลุกลามกลายเป็นมะเร็งปรากฏว่าเราทราบแล้วนะครับว่านี่คือมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนังซึ่งเกิดขึ้นยากมากเกิดขึ้นแค่ประมาณ3จากแสนคนเท่านั้นน้องโชคร้ายจริงๆไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็มีทางรักษาแต่ต้องเจอคุณหมอให้เร็วๆถูกต้องครับทีนี้มาพูดคุยถึงภาพรวมกันนิดนึงครับคุณหมอธเนศว่าปัจจุบันคนไทยเห็นเขาบอกว่าเสียชีวิตจากโรคมะเร็งกันวันนึงเป็นร้อยคนจริงไหมครับถ้าเกิดตามสถิติล่าสุดเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นโรคเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับก็ประมาณ 70,000 คนต่อปีนะครับ 50,000 ถึง 70,000 คนต่อปีสถิติอาจจะมีขึ้นลงได้บ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นมะเร็งที่ต้องน่าติดตามครับคือผมเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงจะชอบเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกครับส่วนผู้ชายมักจะเป็นมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากครับตัวเลขเหล่านั้นยังจริงไหมครับจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้อย่างที่คุณตาพูดเนี่ยก็มีจริงบางส่วนนะครับก็ปกติเนี่ยมะเร็งที่พบบ่อยเลย3อันดับแรกของไทยเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งของมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีนะครับอันดับที่2เนี่ยน่าจะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยมะเร็งปอดอันนี้ไม่แตกต่างกันหญิงและชายนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเพิ่มมาก็คือมะเร็งเต้านมและปากมดลูกนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็เป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากครับครับแล้วที่เขาบอกว่าให้เราไปตรวจร่างกายปีละครั้งเป็นอย่างน้อยเผื่อว่าเจอแต่เนิ่นๆแล้วมันจะรักษาได้นี่จริงไหมครับอันนี้ก็จริงนะครับเพราะว่ามะเร็งส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะบางส่วนที่เจอได้บ่อยเนี่ยก็มีการคัดกรองที่เจอได้นะครับที่สำคัญก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเราก็จะแนะนำในการคัดกรองเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปโดยการส่องกล้องหันทวารหนักครับนะครับมะเร็งเต้านมนะครับของผู้หญิงเนี่ยเราก็แนะนำในการตรวจเต้านมนะครับด้วยแมมโมแกรมและก็อัลตราซาวด์นะครับตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับมะเร็งปอดเนี่ยเราจะแนะนำตรวจในคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการสูบบุหรี่เยอะเช่นสูบประมาณวันละ1ซองมามากกว่า30ปีนะครับก็เราแนะนำในคนที่อายุมากกว่า55ปีแล้วอย่างผมเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ทุกวันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์บ่อยสูบ PM 2.5 เข้าไปเยอะเนี่ยผมควรจะไปตรวจปอดไหมครับคือจริงๆเนี่ยไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการคัดกรองเรื่องของมะเร็งปอดนะครับแต่ก็มีการพบว่า PM 2.5 เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับในการเกิดโรคมะเร็งปอดได้แต่เราไม่ทราบว่าขนาด PM 2.5 ต้องสูบไปนานเท่าไหร่นะครับถึงปริมาณขนาดเท่าไหร่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่
ในการคัดกรองมะเร็งปอดครับครับงั้นถามคุณหมอตรงๆเลยว่านับปัจจุบันอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนไทยเป็นมะเร็งกันเยอะขนาดนี้ปีละ 50,000 ถึง 70,000 คนที่เสียชีวิตนี่มันเยอะมากนะครับครับก็หนึ่งก็คือการเนื่องการดำเนินชีวิตของคนไทยนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีนะครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของพยาธิอย่างเช่นทางเดินน้ำดีเนี่ยพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยแสดงว่าเป็นการกินใช่เป็นการกินเช่นพยาธิใบไม้ในตับในส่วนใหญ่จะอยู่ในหอยนะครับในหอยดิบๆแล้วก็ปลาน้ำจืดดิบๆอย่างนี้นะครับการที่พฤติกรรมในการบริโภคอาหารเนี่ยเช่นก้อยปลาก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดพยาธิใบไม้ในตับได้และก็เป็นความเสี่ยงต่อโรคของทางเดินน้ำดีได้เพราะเจ้าพยาธิตัวนี้ไปทำให้กลายเป็นมะเร็งถูกต้องครับเป็นสาเหตุของมะเร็งทางเดินน้ำดีครับแล้วมะเร็งอื่นๆล่ะครับสำหรับมะเร็งของลำไส้ใหญ่นะครับก็จะมีการพบว่ามีความสัมพันธ์ในเรื่องของการกินอย่างเช่นปิ้งย่างอย่างนี้นะครับแล้วก็มีภาวะสำคัญในเรื่องของภาวะอ้วนนะครับภาวะน้ำหนักเกินสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถ้าอ้วนมากๆมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถูกต้องเพราะลำไส้ทำงานหนักนี้เหรอครับก็คือมันก็จะมีการบีบตัวของลำไส้การเซลล์ที่ผิดปกติไปนะครับรวมถึงอาจจะมีสิ่งอย่างที่เรายังไม่ทราบแม้ทางการแพทย์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับครับผมมีอะไรอีกฮะที่แบบสำหรับมะเร็งปอดก็จะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับรวมถึงพอมีมลภาวะมลพิษที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสูงขึ้นครับส่วนมะเร็งเต้านมที่ได้แจ้งไปในผู้หญิงก็จะสัมพันธ์กับภาวะที่น้ำหนักเกินนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเราพบว่ามีการปล่อยพวกฮอร์โมนต่างๆซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับสุดท้ายเนี่ยของผู้ชายที่เรากังวลในเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็สัมพันธ์กับน้ำหนักเกินเหมือนกันน้ำหนักเกินก็ปล่อยฮอร์โมนเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยคือเป็นมะเร็งฮอร์โมนสำหรับผู้ชายเต้านมคือมะเร็งฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงนะครับดังนั้นเนี่ยภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ครับดูมันฟังดูเยอะแยะปวดหัวและน่ากลัวไปหมดเพราะหลายคนบอกว่าพิมะหรือมะเร็งเนี่ยยังเป็นโรคที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดในโลกอยู่แล้วปีหนึ่งมันฆ่าชีวิตคนทั่วโลกเนี่ยเป็นหลักล้านคนก็เลยอยากถามคุณหมอธเนศตรงนี้ครับว่าณวันนี้วิทยาการทางการแพทย์การรักษามะเร็งเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วมันจะมีขั้นมันจะมีเป็นสเตจหนึ่งคือพบเจอเร็วสุดใช่ไหมครับสเตจสองสเตจสามและสเตจสุดท้ายนี่คือแทบจะวิกฤตแล้วใช่ไหมครับสี่ขั้นใช่ตอนนี้เนี่ยถ้าเจอสี่นี่รักษาไม่ได้แน่นอนสี่รักษาได้อยู่ครับยังมีด้วยเหรอครับใช่ครับรักษาได้อยู่ก็คือว่าปกติเนี่ยที่คุณตาพูดเนี่ยมะเร็งมีสี่ระยะนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยเราเรียกว่าระยะต้นนะครับที่ยังไม่แพร่กระจายสามระยะต้นเนี่ยมีโอกาสรักษาหายขาดได้แต่ว่าพอระยะยิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสเสี่ยงในการกลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะตามระยะที่เพิ่มขึ้นไปนะครับส่วนระยะที่4เนี่ยเป็นระยะแพร่กระจายนะครับก็ต้องรู้ว่ากระจายไปที่ไหนถ้าเกิดอย่างเช่นลำไส้ใหญ่กระจายเพียงแค่ตับเพียงอวัยวะเดียวหรือปอดเพียงอวัยวะเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะผ่าตัดและรักษาหายขาดได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถึงแม้ผ่าตัดหรือรักษาหายขาดไม่ได้เนี่ยเราก็มีการให้ยาเคมีบำบัดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยยืดอายุของคนไข้ได้มากกว่าเป็นหลักปีเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งท้อแท้ยังมีโอกาสในการรักษาใช่ครับแล้วที่เขาชอบพูดกันติดตลกว่ามะเร็งป้องกันได้ด้วยการไม่ไปตรวจนี่จริงไหมครับอันนี้เนี่ย หมอขอย้ำว่าไม่จริงไม่ควรจะตรวจเพราะว่าการที่เราไปตรวจเนี่ยก็คือการที่เราได้พบในระยะต้นๆและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เพิ่มโอกาสในการรักษาหายขาดได้นะครับการที่เราไม่ไปตรวจเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะมาเจอในโรคที่ค่อนข้างเยอะละแล้วก็กระจายไปสายไปแล้วซึ่งเราก็พอไปเจอปุ๊บก็เริ่มรักษาในระยะที่กระจายแล้วพอคนไข้เนี่ยมีการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆก็จะพบว่าพอมาเจอหมอก็สายไปแล้วแล้วจะมาคาดหวังอะไรใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวไปหาคุณหมอดีกว่าถ้าเจอความผิดปกติถูกต้องจะได้รักษาได้แต่เนิ่นๆถูกต้องครับตอนนี้มันรักษาได้รักษาได้ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตามแต่ถูกต้องครับครับสุดท้ายการใช้ชีวิตคุณหมอแนะนำนิดนึงแนะนำเลยครับว่าการใช้ชีวิตยังไงให้ห่างไกลมะเร็งครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงวิถีชีวิตในเรื่องของการกินนะครับก็คือพยายามกินแล้วก็ควบคุมน้ำหนักของตัวเองออกกำลังกายนะครับอันที่สองเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเลยคือพยายามลดละเลิกบุหรี่นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงมลภาวะต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของปัจจัยในการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆมากมายครับครับผมขอบพระคุณคุณหมอธเนศที่ให้เกียรติกับรายการของเราวันนี้นะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าโรคทุกโรคอาจจะ
ไม่ได้มีทางรักษาหมดครบทุกโรคแต่อย่างน้อยๆถ้าเรารู้เร็วมันก็อาจจะมีวิธีการทำให้เราสามารถหายได้ในที่สุดร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเรามีชีวิตเดียวเพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษามันให้ดีที่สุดพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้สม่ำเสมอและหลายคนมักเตือนกันก็จงเตือนกันต่อไปอย่าเครียดจนเกินไปนะครับนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นประเด็นดังแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI